بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้กลับมามีโอกาสมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของอันอิสลามก็ที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องราวของเตาฮีดในเรื่องราวของการทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวพี่น้องได้ชี้แล้วยังได้ชี้หรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับเริ่มต้นที่หน้า121ใช่ไหมครับใช่ไหมครับบทต่อไปก่อนทำดีแล้วครับหน้าที่ของผู้ศรัทธาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเรียนกันไปเรียนกันจนทำให้หัวใจของเราน้อมรับเอาในเรื่องของหลักการของอันอิสลามมาใช้มาปฏิบัติโดยสะดุดีวันนี้แจ้งกับพี่น้องนิดนึงวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเขามอบฮะดียะห์ซองมาให้1ซองให้มาฮะดียะห์ให้กับพี่น้องตอนนี้ผมก็จะไม่รู้จะให้กับใครเขาบอกมาให้กับพี่น้องผมก็ไม่รู้จะให้กับใครจริงๆนะก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นในการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามผมจะถามคำถามเดียวไม่ได้ยากแต่เป็นคำถามที่อยู่ในบทเรียนนี้แล้วใครที่ตอบได้ก็ต้องขออนุญาตผมจะมอบซองที่มีผู้ใหญ่ใจดีฮะดียะห์มาให้นะครับมา1ซองก็ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังก็ได้ถ้าคนรู้แล้วก็ตอบได้ถ้าคนไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะถามอะไรนะแต่ว่าบอกให้ฟังล่วงหน้าก่อนนะครับก็ทำดีแล้วนะครับอย่างที่บอกวันนี้เราหน้าที่ของผู้ศรัทธาเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามต้องเอาตัวของเราครอบครัวของเราเสียสละมาเรียนรู้ในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะทำให้ตัวของเราครอบครัวของเราและร่างกายและหัวใจของเรารอดพ้นจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันซะลากะตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิฮิลอิลมันซะฮัลลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์คนใดก็แล้วแต่ที่เขาเสียสละเวลาของเขาครอบครัวของเขาทรัพย์สินเงินทองเสียสละทุกอย่างเสียสละเวลาเอาตัวของเขามาเรียนรู้ในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเคลียร์ทางเข้าสวรรค์ให้กับเขาอย่างง่ายดายวันนี้เราใช้ชีวิตบนดุนยาเราอยู่บนดุนยานี้เราทำมาหากินเราใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ธรรมดามีการเรียนการสอนมีการทำมาหากินมีการใช้ชีวิตมีการทำมาหาเลี้ยงชีพมีทุกๆอย่างแต่หนึ่งในนั้นสิ่งที่เราต้องมีคือการเสียสละเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้แบกเอาสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองไม่สามารถช่วยเราได้ครับทรัพย์สมบัติที่เราขนขวายพยายามที่จะหามาบนดุนยานี้ก็ไม่ได้ช่วยเราเลยยิ่งคนมีอายุมากๆแล้วมีคนที่มีอายุมากๆมีโรคภัยไข้เจ็บมีช่วงชีวิตที่อยู่บนดุนยาตามอาดัตแล้วเนี่ยน้อยลงเนี่ยยิ่งจะต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยเข้าใกล้อิสลามเข้าใกล้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นเพราะวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเวลาแล้วนะครับที่จะขอเปลี่ยนแปลงเรื่องราวบนดุนยานี้ไม่มีโอกาสแล้วยิ่งตัวเราเองมีบาปมากแค่ไหน
มีการละเมิดในคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนยิ่งจะต้องเรียนรู้ให้มากกว่านั้นเพื่อที่จะเอาความรู้ของเราไปขจัดในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนกับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านมาเราเรียนเตาฮีดเราเรียนการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เราทำให้ตัวเราเองเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเราเรียนมาถึงสิ่งที่มันจะทำให้เราเป็นชิริกทำให้เราทำชีริกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวที่แล้วเราพูดถึงเครื่องรางของขลังใช่ไหมครับเรื่องตะกรุดอาซีมัตเรื่องสายศีลเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราทำด้วยกับความไม่รู้นั่นอีกเรื่องนึงแต่ท่านเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้การแขวนเครื่องรางของขลังแขวนสายศีลแขวนอายะห์กุรอานแขวนอะไรแขวนในสิ่งต่างๆโดยมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเหลือเราเนี่ยมันเป็นชีริกทันทีเราตายในสภาพที่ประตายในสภาพที่มาอัฟลาตะอบะดันไม่รอดอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราเรียนรู้เราป้องกันตัวของเราครอบครัวของเราและเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นมากขึ้นว่าอ๋อทุกวันนี้เนี่ยสังคมที่มันเกิดขึ้นทำไมมันยังมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เราก็ต้องพูดมันต่อไปถามว่าเรื่องบิดอะห์เรื่องชีริกเนี่ยทำไมถึงจะต้องพูดมันต่อไปก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมมุสลิมมันยังมีชีริกอยู่ไหมมีไหมครับมีไหมมีการทำชีริกอยู่ให้เห็นถามว่าเรื่องบิดอะห์ทำไมต้องพูดแล้วทุกวันนี้มันยังมีบิดอะห์อยู่ไหมมีในเมื่อสังคมมันยังเกิดชีริกเกิดบิดอะห์อยู่ในสังคมของมุสลิมเราก็ต้องพูดต้องเรียนต้องรู้เพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจว่าตัวของเราครอบครัวของเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ได้ครั้งก่อนเราพูดถึงมันอัลละกอตามีมาตันวุกิละอิไลฮีในรีวายะบอกมันอัลละกอตามีมาตันฟะกอรออัชรอกคนใดก็แล้วแต่ที่เขาแขวนส่วนหนึ่งของเครื่องรางของขลังเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เขาแขวนมันไม่ว่าจะเป็นที่รถไม่ว่าจะเป็นที่เรือที่บ้านที่หน้าต่างที่ตัวห้อยที่มอเตอร์ไซค์ห้อยที่อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชีริกทั้งนั้นเลยล้วนแล้วแต่เป็นภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นเอ้าแล้วอย่างอายะห์กุรอานล่ะอย่างดุอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของเตาฮีดหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกคือหน้า121หน้า121บทที่ว่าด้วยมายาอฟิรุกอวัตตะมาอิมพี่น้องดูตามไปเลยนะครับมายาอฟิรุกอวัตตะมาอิมคือในเรื่องของการนำเสนอตัวบทหลักฐานเรื่องของการเสกเป่าหรือการใช้ดูอาเพื่อเป่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่คราวที่แล้วเราพูดถึงพวกเลือกเครื่องรางของขลังใช่ไหมใช่ไหมครับคราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเสกการเป่าการขอดูอาและการแขวนการเสกเป่าไปบนเครื่องรางและการแขวนเครื่องรางของขลังทั้งของต่างศาสนิกและของอิสลามเราเองมันมีเนื้อหาอย่างไรคราวที่แล้วผมจำได้บางเคยถามใช่ไหมว่าแล้วสรุปอายะห์กุรอานมันแขวนได้ไหมใช่ไหมครับใช่ปะเคยถามผมใช่ไหมอาจจะมีคนเคยถามขอมาฟอาจจะจำผิดอาจจะมีคนเคยถามเอ้าเราไม่ได้แขวนตะกุดไม่ได้แขวนจเวตไม่ได้แขวนอะไรแต่เราแขวนอายะกุรอานแขวนอายะกุรอานเราเรียนกันมามันคืออะไรครับเราเรียนกันมาแล้วถ้าเราแขวนอายะกุรอานแล้วโดยหวังที่จะให้อายะกุรอานนี้ช่วยเหลือเราเนี่ยมันกลายเป็นอะไรเป็นชีริกใช่ไหมครับเห็นด้วยไหมเนี่ยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมว่าการแขวนอัลกุรอานโดยหวังว่าอายะเนี่ยเอาตัดอายะกุรซีมาใส่กรอบไม่ต้องใส่กรอบมาซีนมาแล้วก็มาแขวน
ไว้ที่ตัวของเองตัวของเราเองมันเป็นชีริกไหมแน่ใจครับอันนี้ก็ต้องมาถามกันอีกในกรณีหนึ่งว่าแล้วจะแขวนทำไมใช่ไหมครับเอาพกไว้เฉยๆแล้วจะพกทำไมเป็นคำถามที่ดีนะเดี๋ยวผมจะนี่แหละผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังบางคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนเราทำความเข้าใจก่อนนิดนึงนะการแขวนอายะกุรอานแขวนอายะกุรอานแล้วบอกว่าจำให้ดีคราวที่แล้วเราพูดไปแล้วนะแต่วันนี้ผมจะมาให้รายละเอียดนะครับแขวนอายะกุรอานแล้วเพื่อที่อายะกุรอานนี้จะช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือเราถามว่าการแขวนนี้เป็นชีริกไหมอายะกุรอานนะแล้วก็เอาอายะกุรอานมาแขวนการแขวนเหล่านี้เป็นชีริกไหมเป็นไหมเห็นด้วยไหมฟังให้ดีถ้าเห็นด้วยว่ามันเป็นชีริกใช่ไหมครับทุกคนเห็นด้วยไหมส่วนใหญ่เห็นด้วยมีใครบอกว่าไม่เป็นชีริกยกมือใครบอกว่าไม่เป็นชีริกยกมือมีกี่คนแขวนอายะกุรอานโดยที่บอกว่าฟังสำนวนผมไม่ดีนะอย่าดูหน้าตาเดี๋ยวจะโดนหลอกได้ใครบอกว่าการแขวนอายะกุรอานโดยที่เชื่อว่าอายะเนี่ยมันจะคุ้มครองเราปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราการแขวนแบบนี้ไม่เป็นชีริกใครเห็นด้วยว่าไม่เป็นชีริกยกมือคนหนึ่งใช่ไหมครับไม่เป็นชีริกใครเห็นว่าเป็นทั้งหมดหมายรวมว่าทั้งหมดนี่เห็นว่าเป็นชีริกใช่ไหมครับผมข้ามเลยตอนแรกว่าจะไล่ให้ฟังแต่ไม่เป็นไรหะดีษบทหนึ่งมีซอฮาบะท่านหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์บันทึกอยู่ในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดมีซอฮาบะคนเดียวมีซอฮาบะไม่ใช่มีซอฮาบะคนเดียวมีซอฮาบะคนหนึ่งชื่ออับดุลลาห์อัมอิบนุอาสเป็นซอฮาบะของท่านนบีอัมอิบนุอาสเนี่ยเป็นคนที่ชีวิตของเขาเนี่ยและครอบครัวของเขาเนี่ยจะอ่านดูอาประจำเลยจะอ่านกุรอานขออ่านรุกยะอ่านกุรอานอ่านชีวิตของเขาจะผูกพันอยู่กับอันกุรอานไม่ว่าตัวของเขาเองครอบครัวของเขาเองและลูกๆของเขาด้วยในแต่ละวันก็จะมีการอ่านกุรอานการขอดุอาการอะไรก็แล้วแต่อยู่ชีวิตบอกได้เลยว่าพัวพันอยู่กับกุรอานอัมริบนินอานเนี่ยก็สอนลูกอยู่ตลอดสอนลูกอยู่ตลอดให้อ่านนะตัวเองอ่านกุรอานลูกก็ต้องอ่านด้วยแต่ถ้าลูกคนไหนอ่านกุรอานไม่ได้อัมริบนินอานก็จะเอาเขียนอายะกุรอานลงในหนังสัตว์แล้วก็แขวนให้ลูกคนนั้นคนที่บอกว่าเป็นชีริกเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมว่าฟังให้ดีนะเดี๋ยวมันมีการอัดเทปด้วยคนที่ฟังวิดีโอนี้ก็ต้องฟังให้จบคาบนี้นะครับเรื่องเหล่านี้มันละเอียดอ่อนนะครับคนที่บอกว่าเป็นชีริกและนี่คือซอฮาบะห์ของนบีซอฮาบะของนบีอัมริบนุอาสแขวนอายะกุรอานให้กับลูกของเขาอ้าวที่มาที่ไปเป็นยังไงใครอย่าเพิ่งปิดไปตอนนี้นะเดี๋ยวผมโดนเล่นตายเลยพี่น้องครับเปิดหน้าแรกฟังให้ดีรุกอมายานี่คือรายละเอียดผมจะอธิบายแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามนะครับมายาอัฟิรุกอวัตตามาอิมรุกอเนี่ยรุกอเนี่ยพัฒนามาจากคำว่ารุกยะรุกยะรุกยะแปลว่าการอ่านดูอาการอ่านกุรอานการอ่านดูอาการสวดการบทสวดต่างๆเพื่อเป็นการเป่ารักษาเนี่ยเราเรียกว่ารุกยะนะครับมันเป็นคำว่า
รุกรเนี่ยมันมาจากคำว่ารุกยะวัตตมาอิมวัตตมาอิมเนี่ยเป็นคำพหูพจน์มาย้ำคำว่าตามีมะมาย้ำคำว่าตามีมะมาย้ำคำว่าตามีมะเนี่ยคือคำว่าเครื่องรางของขังที่แขวนไว้กับตัวเองที่เราเชื่อว่ามันเป็นเครื่องรางของขังแขวนไว้กับตัวเองแขวนไว้กับที่รถแปะไว้ที่บ้านแปะไว้ที่เรือแปะไว้ที่อาคารแปะไว้ที่หน้าบ้านแปะไว้ที่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแขวนจะแปะจะผนึกจะปั๊มประทับอะไรทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นตามีมะเนี่ยมันแล้วล้วนแล้วแต่เป็นชีริกทั้งหมดนะครับค่อยๆไปนะเพราะว่าไอ้เรื่องเตาฮีดเนี่ยมันพอรายละเอียดมันลึกๆเข้าไปเนี่ยเราจะต้องรู้ในเรื่องของหลักฐานด้วยนะครับฮะดีษบทแรกเลยรายงานโดยอบีบาชีดอันอันซอรีรอดิยัลลอฮุอันฮุรายงานเองอบีบาชีดรายงานเองเลยว่าฉันเนี่ยได้ยินได้ไปร่วมเดินทางกับท่านรอซูลอันนะฮูกานะมะอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบะดีอัรฟาลิฮีอบีบาชีดบอกว่าเขาได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของเราเนี่ยฟะอัสซะลารอซูลันและนบีเนี่ยก็แวะพักตามจุดต่างๆในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแวะพักในจุดต่างๆเนี่ยนบีเนี่ยก็จะส่งอัลลายับกอยันนาฟีรอกบาติบาอิรินกิลาดาตุนมินวัตรินเอากิลาดาตินอิลลากุติอัตนบีก็จะส่งซอฮาบะเนี่ยออกไปสำรวจในขณะที่เดินทางแล้วพักเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละที่เนี่ยนบีก็จะส่งบรรดาซอฮาบะออกไปสำรวจในตามหมู่บ้านต่างๆในตามบ้านต่างๆสถานที่ต่างๆที่มีการเลี้ยงอูฐที่มีการเลี้ยงอูฐโดยให้ไปดูว่าอูฐแต่ละตัวเนี่ยอูฐแต่ละตัวเนี่ยจะต้องไม่มีเชือกที่มันมาคล้องคอมาคล้องคออูฐไว้ถ้ามีอิลลากุติอัตตัดออกให้หมดเลยตัดออกให้หมดเลยหมายความว่าคนในยุคก่อนเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงอูฐเหมือนบ้านเราเนี่ยบ้านเราเวลามีรถมียานพาหนะก็จะถ้าไม่ใช่มุสลิมก็จะอะไรไปเจิมให้อิหม่ามวัดนี้มาเจิมอิหม่ามวัดไหนมาเจิมใช่ไหมแล้วก็จะมีผ้าสามสีมีอะไรเงี้ยมาห้อยพวงมาลัยรถใช่ไหมครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็จะมีการเขียนอะไรอ่ะบนเพดานรถอ่ะเป็นยันเป็นอะไรเงี้ยถ้าเป็นมุสลิมเราก็จะเป็นการเอาอายะกุรอานไปเขียนเราก็มีมั่งเขามีผ้าสามสีเรามีใส่มีอะไรอ่ะมีอาซิมัดเขามียันเรามีดูอาใช่ไหมครับนบีบอกคนในยุคนั้นเนี่ยเวลาเขามีอูฐเขาก็จะเอาเชือกที่ทำมาเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องอูฐปกป้องในการใช้อูฐเป็นพาหนะในการที่จะเขาเรียกว่าจะใช้ประโยชน์กับอูฐเนี่ยเพื่อให้มันมีบารอกัตปกป้องอูฐไม่ให้อูฐนี่ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บเขามีความเชื่อแบบนั้นนันลีเบิร์กก็เลยส่งซอฮาบะไปออกไปสำรวจแล้วก็บอกว่าอิลลากุติอาถ้าเจอเชือกที่แบบนี้นะที่มันคล้องคออูฐนะอิลลากุจะตัดออกให้หมดเลยหะดีษบทนี้หมายความเราจะดูสัก3บทนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเราจะมาดูว่าหะดีษบทนี้หมายความว่าที่ท่านนบีเนี่ยจะไม่รอมชอมจะไม่ยอมให้กับเรื่องอากีดะห์เรื่องของการทําชิริกนบีจะไม่ยอมเลยในขณะบาปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรายังอาบน้ำละหมาดไม่ถูกยังทำนู่นทำนี่ไม่ถูกในเรื่องเราที่มันเป็นภาคปฏิบัติมันยังค่อยๆสอนค่อยๆบอกกันได้แล้วแต่ฮิกมาแล้วแต่โอกาสและเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องอากีดะห์เรื่องหลักความเชื่อถ้าเป็นหลักการของอันอิสลามนบีจะไม่ยอมทันทีเลย
ยิ่งถ้าเป็นความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมถ้ามันไปเป็นชิริกด้วยแล้วปุ๊บนบีสั่งตัดออกเลยเพราะไม่งั้นเราจะตายในสภาพที่มาอัฟลาตะอับดันเราจะไม่รอดในวันอาคิเราะห์อย่างแน่นอนเราจะไม่รอดในการสอบสวนอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่คล้องคอสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่พี่น้องจำไว้เลยนะผมสรุปให้อย่างนี้ดีกว่าอะไรก็แล้วแต่อื่นที่มันไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเอามาเชื่อเอามายึดถือเอามามีสักนิดสักหน่อยว่ามันจะให้คุณให้โทษให้ประโยชน์ให้ริสกีให้อะไรทุกอย่างได้นั่นคือชีริกทั้งหมดเลยจำแค่นี้พอเหมือนกับว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีในรูปแบบของอิสลามอะที่มันไม่มูฮัมหมัดไม่เคยสอนอะนบีมูฮัมหมัดไม่เคยสอนผมถามว่ามันเป็นหลักแนวคิดง่ายๆอะพี่น้องลองบอกมาสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นอิสลามบอกว่านี่คืออิสลามแต่ไม่ได้มาจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสักเรื่องไหมมีไหมอ้าวถ้ามันเป็นอิสลามมันก็ต้องมาจากนบีไงใช่ไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นเมาลิดมาจากมีพี่น้องของเราบอกว่าเมาลิดถ้าเป็นอิสลามมาจากนบีหรือเปล่าอ้าวแล้วถ้าไม่ได้มาจากนบีแล้วมันเป็นอิสลามไหมเป็นอิสลามไหมมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในคำสอนพระเปล่าเลยผมถึงบอกว่าอันใดก็แล้วแต่ที่เราจะชี้ได้ว่านี่คืออิสลามนี่คือคำสอนของศาสนานี่คือหลักความเชื่อนี่คือหลักการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้จะต้องมาจากมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นตั้งจุดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะลากสิ่งเหล่านี้กลับไปหาต้นตอคือกลับไปหามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเรามีปัญหากันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไงเราขัดกันเราเอ้ยมันจะใช่อิสลามมันเอ้ยมีหรือเปล่าเอาลองไปดูร่องรอยของนบีสิมีไหมเราจะชี้ว่านี่เป็นศาสนานี่เป็นอิสลามนี่ไม่ใช่อิสลามนี่เป็นชีริกนี่เป็นบิดอะห์นี่เป็นอะไรมันก็จะต้องลากกลับไปหากุรอานแล้วหะดีษลากกลับไปหาหลักฐานผมบอกในหลายๆครั้งแล้วอิสลามไม่ใช่เรื่องของฮิกายะไม่ใช่เรื่องของเรื่องเล่า อิสลามคือเรื่องของรีวายะคือเรื่องของการรายงานมาเป็นตัวบทหลักฐานเพราะฉะนั้นพี่น้องจำไว้ให้ดีตั้งหลักตั้งธงใหม่เลยว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นอิสลามจำไว้เลยนะทุกเรื่องทุกความเชื่อทุกการปฏิบัติที่มันเป็นอิสลามจะต้องมีรูปแบบจากมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันขจัดง่ายๆเลยอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าบางคนบอกนี่คืออิสลามนี่ไงมันทำแล้วก็ดีเนี่ยทำอย่างนี้ก็ดีทำบุญ40วัน20วัน50วัน100วันทำนู่นทำนี่ทำเมาลิดทำอิซิกุโบทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องดีเนี่ยคนที่ชื่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมันไปแล้วมันไม่รอดมาถึงให้พวกเรามานั่งคิดเองปฏิบัติเองหรอกครับใช่ไม่ใช่นบีถูกส่งลงมา23ปีอ่ะถ้ามาสอนแค่เรื่องละหมาดเรื่องเดียวอ่ะ5วันก็พอแต่23ปีเนี่ย13ปีในมักกะต่อสู้กับเรื่องชีริกเรื่องบิดอะห์เรื่องชีริกเรื่องบิดอะห์ตอบโต้ในเรื่องเหล่านี้13ปีแล้วเราเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามในกี่ปีในขณะที่มุชริกชาวมักกะเนี่ยนบียืนหยัดอยู่อย่างนั้นพูดในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังมีคนแขวนนู่นแขวนนี่แขวนนั่นเชื่ออย่างอื่นอย่างนี้อย่างนั้นนับภาษาอะไรคนในยุคเราครับพี่น้องที่ความเชื่อมันแตกความเตื้อมันสลายผมพูดถึงให้พี่น้องได้เป็นความรู้ไปสอนคนอื่นนะว่าความเชื่อของมุสลิมในยุคนี้มันแตกมันสลายออกไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก้อนเพราะว่ารากฐานของการยึดศาสนามันไม่เหมือนกันไงถามว่าวันนี้เนี่ยละหมาดตามใครเอาเคยเห็นนบีหรือเปล่า
้าวแล้วทำไมละหมาดได้อะตามนบีไม่จำเป็นหรอกครับพี่น้องที่เราจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราต้องไปเห็นนบีบางคนบอกว่านบีทำอย่างนั้นนบีทำอย่างนี้อ้าวแล้วสิ่งที่นบีไม่ได้ทำที่มันเป็นเรื่องของบนดุนยาเนี่ยนบีไม่ได้ขึ้นรถนบีไม่ได้ใช้ไมค์ประกาศนบีไม่ได้สอนอัดวิดีโออะไรแบบนี้อ่ะเหล่านี้เป็นบิดอะห์เปล่านั่นคือคนที่ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเราไม่ได้บอกว่าการใช้ไมค์เนี่ยเป็นอิบาดะห์การถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นอิบาดะห์การสิ่งต่างๆบนดุนยาเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์มันเป็นแค่เครื่องมือเราจะขับรถนบีไม่ได้ขับรถเราจะขี่มอเตอร์ไซค์นบีไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาก็อย่างที่บอกถ้าเป็นเรื่องศาสนาต้องมาจากมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อเดี๋ยวจะไปนอกเรื่องไม่เดี๋ยวมันจะไม่ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องอะกีดะห์เรื่องที่มันจะสอให้เกิดชิริกนบีจะไม่ยอมเด็ดขาดนบีจะไม่ยอมเด็ดขาดต้องตัดมันออกเดี๋ยวนั้นทำมันออกเดี๋ยวนั้นเลยพี่น้องไปดูหน้า123ครับต่อที่หน้า123หะดีษอีกสักบทหนึ่งรายงานจากท่านอิบนุมัสอูดหน้า123นะครับอิบนุมัสอูดวะอานิบนุมัสอูดกอละซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลข้าพเจ้าอิบนุมัสอูดบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ยินกับหูตัวเองเลยจากรอซูลุลลอฮ์ซะมิอ์ตุนี่คือได้ยินเองซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนารุกอแท้จริงการเสกเป่าไล่มนต์คาถาขอดุอาอะไรก็แล้วแต่แล้ววัตตามาอิมและการใช้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลสิ่งที่มันจะเป็นวัตถุต่างๆเจวิตต่างๆวัตติวาละและการทำเสน่ห์ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์ทำให้คนดีกันรักกันเกลียดกันอะไรก็แล้วแต่ชิรกุลทั้งหมดนี้เป็นชิริกทั้งหมดเลยอันนี้หะดีษอีกบทหนึ่งแล้วนะที่เราพูดถึงที่เรากำลังพูดถึงหะดีษที่กำลังจะบอกว่านี่เราเนี่ยผมกำลังจะสื่อย้ำให้พี่น้องคิดตามนะอายะห์กุรอานที่เราพูดเมื่อข้างต้นใช่ไหมที่บอกว่าเป็นอายะห์กุรอานแล้วเราตัดออกมาแขวนบนตัวของเราแล้วเรามีความเชื่อว่ามันจะช่วยเหลือเราได้มันเป็นชิริกไหมเดี๋ยวฟังฮะดีษบทนี้แล้วตอบผมนะไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสนะขอมาจะเครียดไปไม่เป็นไรฮะดีษที่บอกว่าอินนัรุกอแท้จริงเนี่ยอิบนุมัสอูดบอกว่าแท้จริงการเสกการเป่าการร่ายมนต์คาถาไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรการอ่านมนต์การอ่านคาถาการเสกการเป่าในที่นี้หมายถึงเป่าลงไปในวัตตามาอิมเครื่องใช้ในเครื่องรางของขลังแล้วก็เอาเครื่องรางของขลังวัตถุมงคล นั้นเนี่ยมาแขวนมาประทับมาอยู่ที่ตัวอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือการทำไสยศาสตร์การทำเสน่ห์การทำให้คนเขาดีกันการทำให้คนเขารักกันพี่น้องเคยเห็นผมนี่ประสบกับตัวเองนะในเรื่องของไสยศาสตร์สมัยวัยรุ่นไม่ใช่สมัยวัยรุ่นเลยเด็กๆ เวลาเขาจะทำไสยศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้อายะกุรอานนะใครใช้อายะกุรอานอายะไหนเนี่ยผมจำไม่ได้แต่เขาจะทำเป็นหุ่นขี้ผึ้งปั้นหุ่นขี้ผึ้งออกมาแล้วก็เอามาประกบกันแล้วก็มัดด้วยกับเชือกมันมาเสร็จแล้วก็ปักแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปฝังอ่านกุรอานนะแต่เอา
เอาหุ่นขี้ผึ้งไปขุดบนหลุมศพแล้วก็ฝังไว้ในหลุมศพแบบหลุมที่มีคนฝังอ่ะไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะหรือจะเป็นมุสลิมอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สนใจไปขุดแล้วก็ไปฝังเสร็จแล้วก็รอให้ยินให้ชัยฏอนมันทำงานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยบางคนเขาบอกเขาใช้อายะกุรอานนะเขาใช้อายะกุรอานอ่านเป็นรุกยะขอเสร็จแล้วแต่วิธีการก็คือเอาอย่างที่บอกเนี่ยทำเป็นหุ่นขี้ผึ้งอะไรอย่างเงี้ยไปฝังแล้วก็สรุปแล้วก็ไปใช้ชัยฏอนบางคนอาจจะต่างศาสนิกเขาก็อาจจะมีอะไรมีอะไรอ่ะมียันมีตะปูมีหนังควายมีอะไรใช่ไหมของเขาต่างๆเราก็ไปมีเหมือนเขาไปเหมือนเขาสาเหตุมันมาจากอะไรอ่ะสาเหตุมันมาจากความวิตฐานทางด้านวิชาการไงมันมีสมัยก่อนพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยอัลลอฮ์ใครเคยได้เรียนเรื่องของฮารูตและมารูตมั่งเคยได้เรียนมาแล้วใช่ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งฮารูตและมารูตมาสอนไสยศาสตร์มาสอนไสยศาสตร์กับบรรดามนุษย์อะมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาสอนไสยศาสตร์นะมาสอนแล้วก็บอกด้วยว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยพวกท่านอย่าเอานำมันไปใช้แต่ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งฮารูตและมารูตมาสอนเพื่อที่จะเป็นบททดสอบกับมนุษย์ในยุคนั้นไงยุคนั้นแล้วก็ยันกิยามะฮ์ด้วยไสยศาสตร์มันมีจริงแต่มันจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้มันอยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกคือไสยศาสตร์มีจริงแต่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นไปตามนั้นมันอยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่เขาอยู่กับอิสลามอยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องไม่ต้องไปกลัวเรื่องไสยศาสตร์เลยครับมันไม่สามารถทำอะไรผู้ศรัทธาได้เลยพี่น้องจำไว้เลยคนที่เขาบอกเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นอะไรก็แล้วแต่โดนไสยศาสตร์โดนอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้ถ้าเขาหัวใจของเขาอยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามคนที่เรียนศาสนามันจะเหมือนมีอาวุธอยู่ในตัวของมันเองอ่ะมีอาวุธอยู่ในตัวของมันเองเราเรียนอิสลามเราพี่น้องอ่านฟาติฮะอ่านกุรอานในอิริยาบถต่างๆอ่านกุรอานท่องจำกุรอานได้เวลาพี่น้องละหมาดได้เวลาพี่น้องถือศีลอดได้เวลาพี่น้องปฏิบัติตามหลักการของศาสนาเวลาเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเวลายินขออนุญาตเวลาเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นเรื่องราวของอิสลามอ่ะมันก็จะเหมือนมีอาวุธอยู่ในตัวพี่น้องเวลามีคนจะทำไสยศาสตร์เราอ่ะมีคนจะทำไสยศาสตร์ใส่เราอ่ะนะสมมุติใช้ยินตัวหนึ่งยินไม่ดีชัยฏอนตัวหนึ่งเนี่ยบอกให้ไปทำลายคนนี้ซะไปทำร้ายไปทำให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปแกล้งเขาไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปทำเขาเนี่ยแต่คนเนี้ยอ่านกุรอานตลอดชีวิตอยู่กับละหมาดชีวิตอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ชีวิตอยู่กับการถือศีลอดอยู่กับการปฏิบัติตามคุณงามความดีชีวิตของเขาอยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามมันก็เปรียบเสมือนพี่น้องมือสองมือเนี่ยถือด้านซ้ายถือ M16 ด้านขวาถืออาก้าข้างหลังสะพายโล่ใส่ชุดตัวเองใส่ชุดเกาะกระเป๋าข้างซ้ายมีระเบิดกระเป๋าข้างขวามีมีดด้านขาใส่บูทเหล็กแล้วก็สะพายด้วยกับบาซูก้าถามว่าถ้ามีคนบอกอ่ะไปฆ่าไอ้นั่นสิมีคนบอกว่าไปทำร้ายไอ้คนคนนั้นสิเอาแค่ดุนยาที่เราเห็นเนี่ยเห็นคนเหล่านี้คนนี้มันเดินมาพร้อมถือมีดอีดาบมีข้างซ้ายเหน็บ M16 บาซูก้ามีระเบิดยุ้งหลังใครจะไปยุ่งกับมันเช่นเดียวกันพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องขำนะมันเช่นเดียวกันคนที่เขาอยู่กับ
กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับกุรอานวันๆอยู่กับการละหมาดอยู่กับการถือศีลอดอยู่กับการอ่านกุรอานเวลายินเวลาชัยฏอนมันมาเห็นน่ะอาวุธเราเต็มตัวแบบนี้เนี่ยมันกล้าไหมล่ะคนมีอีหม่านที่แท้จริงพี่น้องครับไม่ต้องอะไรเลยแค่อ่านกุรอานอายะไม่กี่อายะด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยกับเตาฮีดที่มั่นคงชัยฏอนนี่เรียบร้อยเลยนะชัยฏอนไม่ยุ่งด้วยเลยนะยินไม่ยุ่งด้วยแล้วคนที่มีอีหม่านมีเตาฮีดลำดับสูงๆนี่เขาอย่างเช่นนักวิชาการที่เขามีความรู้เรื่องพวกนี้สามารถเผามันได้ด้วยนะชัยฏอนเนี่ยสามารถฆ่ามันได้ด้วยซ้ำไปคนที่มีเขาเรียกมีกลมัดมีแบบมีความรู้ที่มากในเรื่องของแบบนี้นะแล้วก็มีอีหม่านลำดับสูงๆหน่อยเขาสามารถฆ่าสิ่งเหล่านี้ได้สบายๆเลยด้วยกับอะไรด้วยกับอิลมูด้วยกับความรู้ของเขาไงเพราะฉะนั้นเรื่องไสยศาสตร์มันมีแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่กับว่าใครจะทำมันมีครับคนจะทำมันมีไสยศาสตร์มันมีแต่มันจะประสบหรือไม่ประสบมันขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแล้วหะดีษบทนี้หะดีษในหน้า123เนี่ยบอกว่าแท้จริงการเสกการเป่าการร่ายมนต์อินนัรรุกอแท้จริงการเสกเป่ากันร่ายมนต์การคาถาวัตตมาอิมและการใช้เครื่องรางของขลังวัตติวาละการทำเสน่ห์การทำไสยศาสตร์การทำอะไรก็แล้วแต่ชิริกุลเป็นชิริกทั้งหมดถูกต้องไหมครับตามหะดีษบทนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเรากำลังใกล้จะได้คำตอบแล้วใช่ไหมว่าในเมื่อหะดีษบอกว่าการเสกการเป่าเครื่องรางของขลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอามาแขวนเป็นตะมีมะเป็นตะมาอิมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือชีริกทั้งหมดไปดูหน้า126นะครับหน้า126หน้า126หะดีษของอับดุลลาห์บินอุกัยมินอับดุลลาห์บินอุกัยมินหะดีษบทนี้เป็นหะดีษมารฟูอ์เคยได้ยินไหมเรียนวิชาหะดีษมาแล้วหะดีษมัรฟูอ์คือหะดีษอะไรครับหะดีษมัรฟูอ์ไปถึงเป็นหะดีษที่สืบสายรายงานไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถานะหะดีษเนี่ยได้ระดับมัรฟูอ์มัรฟูอ์เนี่ยคือสืบไปถึงท่านนบีเลยเป็นคำพูดของนบีเลยแต่ถ้าหะดีษเมากูฟมันหะดีษเนี่ยสถานะนักวิชาการเขาให้เป็นหะดีษเมากูฟมันจะสืบถึงแค่บรรดาซอฮาบะหะดีษเนี่ยเป็นคำบอกเล่าในเรื่องราวของศาสนาที่สืบสายรายงานไปถึงสุดที่ซอฮาบะแต่ถ้าเป็นหะดีษมักตัวมันจะสืบหะดีษมักตัวเนี่ยจะสืบสายรายงานไปถึงสูงสุดคือตาบีอินเพราะฉะนั้นระดับหะดีษความดุดันความรุนแรงการนำมาใช้มันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดต่างกันเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในวิชาหะดีษหะดีษของอับดุลลาห์บินอุกัยมินในหน้า126เป็นหะดีษมัรฟูอ์รายงานว่ามันตะอัลลักอชัยอันวุกกิลาอิไลฮิใครก็แล้วแต่เป็นหะดีษบทหนึ่งที่มาสำทับนะครับใครก็แล้วแต่ที่เขาแขวนเครื่องรางของขลังวุกกิละอีไลฮิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโอนตัวเขาเนี่ยให้ไปอยู่กับสิ่งที่เขาแขวนปกติมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราปฏิเสธไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมุฮัมมัดคือศาสนาทูตและในขณะที่เราทำอิบาดะเราอ่านอัลฮัมดุอิฮดินัสซิรอตันมุสตากีมอัลลอฮ์ที่เราโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราได้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะได้รับความช่วยเหลือในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จำได้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์เท่านั้นแหละอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอีนอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่เราจะขอความช่วยเหลือแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งเขาแขวนสิ่งเหล่านี้แขวนโดยที่ไม่ได้เชื่อก่อนนะ
ยังไม่เชื่อก่อนนะบังยังไม่ได้เชื่อเลยถ้าเขาแค่แขวนสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นตมีมาเป็นเครื่องรางของขลังเป็นสายศีลเป็นอะไรก็แล้วแต่แค่แขวนปุ๊บอัลลอฮ์จะโอนการดูแลไปให้กับสิ่งที่เขาแขวนอันนี้คือเบื้องต้นแต่ถ้าเขาไปกลับไปเชื่อด้วยว่าสิ่งที่เขาแขวนเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือให้เขาได้ปุ๊บนั่นคือปฏิเสธอิสลามปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าทันทีกลายเป็นชิริกมุรตัดทันทีอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าเขาแขวนสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์จะโอนให้สิ่งเหล่านั้นที่มันแขวนดูแลมันไปแขวนอะไรก็ดูแลกันไปแต่ถ้าเชื่อด้วยเสร็จเรียบร้อยเลยเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่อนุญาตให้มุสลิมทั้งหมดเลยมุสลิมทุกคนไม่อนุญาตให้แขวนหะดีษบทนี้นะไม่อนุญาตให้แขวนเครื่องรางตะมีมาตะมาอิมทุกอย่างที่มันจะทำให้เราปลอดภัยทำให้เราคิดว่าเราแขวนมาแล้วเราจะปลอดภัยแขวนมาแล้วมันจะปัดเป่าให้เราพ้นจากภัยบาลาแขวนมาแล้วเราจะได้รับความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วมันไม่มีใครเชื่อแบบนั้นหรอกครับมุสลิมในยุคนี้น้อยน้อยคนมากยิ่งคนเรียนซุนนะห์เนี่ยจะไม่เชื่อแบบนี้จนกระทั่งนักวิชาการในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดคนที่เขาเอายามาพกติดตัวไงเอายาเนี่ยยาประจำตัวโรคยารักษาโรคประจำตัวมาพกติดตัวเพียงแค่เชื่อว่าถ้าไม่ได้ยาเนี่ยแย่ สิ่งเหล่านี้นี่แหละนักวิชาการในสายหะดีษในสายทานของอากีดะห์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นชิริกด้วยซ้ำไปแค่เอายามาพกติดตัวแล้วก็มีความเชื่อว่าขาดยานี้ไม่ได้เลยถ้าขาดยานี้แล้วแย่ความเชื่อแบบนี้นี่คือชิริกนะครับแต่ถ้าเราพกยาติดตัวเพื่อรักษาโรคประจำตัวแล้วก็กินไปรักษาหน้าที่ของเราคืออย่างที่บอกคือรักษาจะหายไม่หายเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานักวิชาการบางคนถึงขั้นบอกว่าก่อนที่ท่านจะรับประทานยาหรือรักษาโรคเนี่ยให้กล่าวคำว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วค่อยบิสมิลลาห์ทานมันเข้าไปให้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนให้ขออภัยโทษเพื่อที่ป้องกันไม่ให้หัวใจของเราไปเชื่อไปยาเก่นว่ายานี้มันจะรักษาให้เราหายเราเรียนกันมาแล้วว่าให้พี่น้องปวดหัวกินยาพาราสัก500 200เม็ดถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ให้หายมันก็ไม่หายให้พี่น้องมีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยท้องเสียกินอีโนท้องอืดกินอีโนปวดอะไรก็แล้วแต่ให้กินยายังไงก็แล้วแต่ถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ไม่หายมันก็จะไม่หายใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับสิ่งที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้ไม่อนุญาตให้แขวนใดๆก็แล้วแต่จนกระทั่งนักอธิบายหะดีษนักวิชาการในสายหะดีษเขาบอกว่าแม้กระทั่งอายะกุรอานแม้กระทั่งอายะกุรอานที่เอามาแขวนไว้เนี่ยเอามาแขวนไว้กับตัวเองนักวิชาการเขาไม่ยอมรับถึงมันจะเป็นพี่น้องฟังให้ดีนะถึงมันจะเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จริงแต่เราเอามาแขวนไว้ที่ตัวเนี่ยแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยเราเนี่ยมันจะกลายเป็นชิริกทันทีเลยเพราะว่าเราไม่ได้ยาเก่นตอนล้อแต่หะดีษที่ผมบอกว่าอัมริบนินอาสเนี่ยใช่ไหมจำได้ไหมอัมริบนินอาสที่เป็นซอฮาบะที่ชีวิตเขาพัวพันอยู่กับการอ่านกุรอานทำไมเวลาเขาสอนให้ลูกอ่านกุรอานคนไหนอ่านไม่ได้ทำไมอัมริบนินอาสเนี่ยถึงเอาอายะกุรอานไปแขวนให้พี่น้องฟังนะครับอัมริดินอาสเป็นซอฮาบะแค่คนเดียวเป็นคนเดียวที่ทำแบบนี้เป็นคนเดียวที่ทำแบบนี้คือการเอาอายะห์กุรอานมาแขวนให้กับลูกของตัวเองโดยที่
ซอฮาบะห์คนอื่นไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ตำหนิแต่ก็ไม่ได้ตำหนิพอเรามาดูในเนื้อหาของประวัติของอัมริบนินอาสเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีนะครับอัมริบนินอาสที่แขวนอายะกุรอานที่เป็นซอฮาบะห์คนเดียวที่เอาอายะกุรอานมาแขวนเขาไม่ได้มีความเชื่อมีอากีดะห์แบบที่จะให้อายะกุรอานช่วยเหลือเขาไม่ได้แขวนเหมือนอากีดะห์แบบมุสลิมในปัจจุบันนี้เข้าใจใช่ไหมครับอัมริบนินอาสเอาอายะกุรอานมาแขวนเพื่อเอาบารอกัตจากครอบครัวที่เขาอ่านครอบครัวของอัมริบนินอาสเนี่ยจะอ่านกุรอานอยู่ตลอดจะสอนให้ลูกอ่านกุรอานลูกคนไหนอ่านไม่ได้ก็จะเอาอายะกุรอานมาแขวนอัมริบนินอาสเพื่อที่จะให้อายะกุรอานเนี่ยครอบครัวของเขาอยู่กับอันกุรอานการกระทำของอัมริบนินอาสเนี่ยมันก็ไม่เห็นด้วยจากซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยเข้าใจใช่ไหมครับซอฮาบะห์ทั้งหมดไม่เห็นด้วยจากการที่ซอฮาบะห์ท่านนี้เอาอายะกุรอานมาแขวนแต่พอเราไปดูในเนื้อหาในประวัติของอัมริบนินอาสจริงๆอัมริบนินอาสเขาไม่ได้มีอากีดะห์ที่จะเอาอายะกุรอานมาแขวนแล้วก็จะบอกว่านี่แหละอายะกุรอานเนี่ยจะช่วยเหลือเขาจะปัดเป่าสิ่งที่โรคภัยไข้เจ็บเขาไม่ได้มีอากีดะห์แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามนุษย์มุสลิมในยุคปัจจุบันนี้ท่านจะแขวนอายะกุรอานแขวนในสิ่งที่มันเป็นดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านอยากจะแขวนท่านก็จะต้องตอบกับหะดีษบทนี้ได้ว่ามันตะอัลละกอชัยอันวุกิละอิไลฮิถ้าท่านแขวนมันอัลเลาะห์ก็จะโอนสิ่งที่ท่านแขวนเนี่ยไปให้มันดูแลแยกให้ออกใช่ไหมครับแยกให้ออกแขวนแค่แขวนอย่างที่บางถามผมใช่ไหมครับแค่แขวนเครื่องรางของขลังแขวนก่อนนะยังไม่ทันเชื่อแขวนก่อนเมื่อแขวนเมื่อไหร่ปุ๊บอัลลอฮ์จะโอนถ่ายโอนทันทีเลยให้สิ่งที่แขวนอะที่ท่านแขวนอะดูแลท่านแต่ถ้าท่านเชื่อเมื่อไหร่ปุ๊บชีริกมุตตัดทันทีเลยว่าสิ่งที่ท่านแขวนมันคือสิ่งที่จะช่วยเหลือท่านให้ได้รับริสกีได้ปัดเป่าโรคภัยบาลาถ้าท่านเชื่อปุ๊บชีริกทันทีหะดีษบทนี้บอกอย่างนี้แต่สิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังนี่คือประวัตินี่คือตัวบทหลักฐานที่บอกว่าการที่เราจะแขวนอายะกุรอานหรือแขวนตะกุดอาซิมัดวัตมาเอมรุกยารูกอสิ่งที่มันเป็นการเสกเป่าทั้งที่เป็นอายะกุรอานเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอามันมาแขวนปุ๊บเป็นอิจมะเป็นเอกฉันท์ของซอฮาบะห์เลยว่ามันสิ่งที่ท่านแขวนน่ะคือชิริกเป็นชิริกุลแต่สิ่งที่หะดีษบทนี้ที่อัมริบนินอาสเนี่ยกำลังแขวนอยู่เนี่ยที่กำลังจะบอกว่าทำไมซอฮาบะห์ถึงทำแบบนี้ก็มันเป็นซอฮาบะห์แค่คนเดียวไงเป็นคนเดียวในหมู่ซอฮาบะห์ที่เขาไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้ผิดเพราะอัมริบนินอาสเนี่ยทำแต่มีซอฮาบะห์คนอื่นไม่เห็นด้วยแต่พอไปดูอากีดะห์จริงๆของอัมริบนินอาสเขาแขวนโดยไม่ได้มีอากีดะห์ว่าอายะกุรอานจะช่วยเหลือเขาไงแล้วมันก็จะเข้าข่ายคำถามว่าในวิชาการที่เขาถามว่าแล้วท่านจะแขวนทำไมล่ะในเมื่อแขวนแล้วมันช่วยเหลือท่านไม่ได้อะแล้วท่านจะแขวนทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันคือเขาเรียกว่าความเข้มข้นของตัวบทหลักฐานความเอาใจใส่กับนักวิชาการในสายฮะดีษเขาพยายามที่จะเอาฮะดีษมานำเสนอเพราะว่าเรื่องของเตาฮีดเรื่องของลุกยักษ์กับตามีมะเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนบางคนบอกฉันอ่านแต่กุรอานไงขอรุกยะแต่วิธีการมันไม่ใช่ไงขอรุกยะเปกเสกเป่าใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นวิธีการมันก็จะต้องเป็นวิธีการที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกด้วยแต่ถ้าอ่านกุรอานอย่างที่ผมนำเสนอข้างต้นอ่านกุรอานและอ่านรุกยะขอดุอาแต่เป่าใส่หุ่นขี้ผึ้งไงเข้าใจใช่ไหมเป่าใส่หุ่นขี้ผึ้งแล้วเอาไปฝังอ่านกุรอานเหมือนกันเป็นรุกยะห์เหมือนกันแต่วิธีการนี่คือชีริกไงเพราะอิสลามมันโดนเพราะว่าการกระทำแบบนี้เราไม่รู้มันโดนสอดไส้ด้วยกับอิสลามไงเอาอิสลามเอารุกยะห์ไปสอดไส้ในชีริก
มันเลยทำให้ภาพของการทำรุกยานเนี่ยกลายเป็นเอ้ยเวลาเห็นเอ้ยเขาใช้กุรอานเหมือนกันนี่เขาทำเขาก็ไม่ได้ขอกับใครเขาอ่านอันกุรอานมันเป็นกะลามุลล้อล้วนเลยแล้วมันจะเป็นชีริกได้ยังไงอ่ะก็คือเอาอากีดะเอาความเชื่อเอารุกยาไปสอดใส่ในวิธีการเหมือนเอาซุนนะนบีไปสอดใส่ในบิดอะห์ไงอ่านกุรอานก็ดีเอาละหมาดก็ดีแต่วิธีการไปทำตะละเกนอิซิกุโบอ่านทำบุญ7วัน40วันเอาซุนนะไปสอดใส่ไปยัดใส่ในบิดอะห์ไงเข้าใจใช่ไหมครับนิ่งเลยนิ่งกันเลยเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเราต้องแยกให้ออกนะเช่นเดียวกันยารักษาโรคที่ผมบอกกับความเชื่อของมันเอ้านักวิชาการบางคนบอกพกยาถึงขั้นถ้าไม่มียาตัวนี้ฉันแย่แน่ฉันตายแน่ฉันแย่แน่ฉันวิบัติแน่เอ้าทำไมความเชื่อแบบนี้เป็นชีริกล่ะเช่นเดียวกันคนหนึ่งเขาพกยาเพื่อเอาไปรักษาอาการเจ็บป่วยของเขาแต่จะหายไม่หายเขาขอต่อรอสุบตาลาเพราะฉะนั้นซาบับกับมุซาบับมันต่างกันสาเหตุกับผู้ที่จะประทานให้เกิดให้หายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมครับในเบื้องต้นเข้าใจใช่ไหมโอเคใกล้จะได้คำตอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฮะดีษในหน้าเปิดต่อไปในหน้า128ครับเราจะได้รู้เลยว่าสรุปแล้วคำตอบของมันคืออะไรนี่หะดีษได้ 2-3 บทนี้ได้คำตอบหรือยังได้คำตอบแล้วใช่มั้ยครับได้คำตอบแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวว่ากันนะเอามาดูหะดีษอีกสักบทนึงหะดีษหน้า128รายงานจากอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลหะดีษจากท่านรุไวเฟียท่านรุไวเฟียเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารุไวเฟียโอรุไวเฟียเอ๋ยละอัลลัลฮายาตะสตะตูลุบิกะหวังว่าท่านรุไวเฟียน่ะจะมีอายุยืนยาวนะหะดีษบทนี้จะตอบหมดเลยพี่น้องครับจะตอบโดยครอบคลุมหมดเลยหวังว่าท่านจะมีอายุยืนยาวฟาอักบิรินนัสฝากบอกกับบรรดาผู้คนและประชาชาติในยุคหลังๆด้วยนะนบีพูดกับรุไวเฟียนะบอกฝากบอกประชาชนถ้าท่านมีอายุยืนยาวเนี่ยฝากบอกกับผู้คนด้วยฝากบอกกับอุมมะของฉันประชาชาติในยุคหลังๆด้วยอันนามัลอะกอดาลิอัยตะฮูแท้จริงใครก็แล้วแต่ที่เขาผูกเขาของเขาเนี่ยผูกเขาของเขาเป็นปมมาไว้พี่น้องเคยดูในหนังไหมที่บรรดาคนจีนคนอินเดียคนอะไรเขาจะเวลามีเขาเขาจะผูกออกเป็นปมเป็นสามง่ามอะไรอย่างเงี้ยเป็นสองง่ามสามง่ามและหนวดเนี่ยเวลาเขามีหนวดเขาจะไว้หนวดแล้วก็จะมัดให้เป็นแบบเป็นเขาสัตว์เนี่ยเห็นใช่ไหมครับการกระทำแบบนี้ห้ามนะในอิสลามไม่ได้นะคนที่เป็นมุสลิมนบีบอกใครก็แล้วแต่ที่เขาผูกเขาของเขาผูกเป็นปมมาไว้ไม่ว่าจะเป็นเขาไม่ว่าจะเป็นหนวดที่ผูกเป็นปมมาไว้เอาตะกอนละดวะตะรอหรือแขวนห้อยละดวะตะรอวะตัดในที่นี้หมายความว่าเป็นสายคันธนูสายพินสายกีตาร์สายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นสายแต่ในวัตรในที่นี้หมายความว่าสายคันธนูของอาวุธอะที่เขาไปรบอะมันจะเป็นธนูรู้จักใช่ไหมครับแล้วมันจะมีสายคันธนูที่เราไว้ดึงศรอะนั่นแหละเขาเรียกวัตรหรือแขวนห้อยวัตรอาวิสตันยาบีรอยีอินและใครก็แล้วแต่ที่เขาใช้รอเยะมูลสัตว์มูลของสัตว์หรืออุจจาระของลาหะดีษบทนี้มันบอกนะค่อยๆไปนะครับใครก็แล้วแต่ที่เขาใช้วะตัรห้อยสายคันธนูนิดหนึ่ง
คนที่เขาห้อยสายคันธนูพี่น้องอาจจะสงสัยทำไมเขาถึงห้อยสายคันธนูห้อยทำไมสายคันธนูคนสมัยก่อนเวลาเขาใช้เขาออกไปรบเนี่ยนะเขาจะมีอาวุธประจำตัวอาวุธประจำตัวแล้วเขาก็จะใช้ธนูเนี่ยในการรบในการปิดชีพในการสังหารในอะไรก็แล้วแต่พอหลังจากปลดเกษียณเช่นอาจจะเลิกรบสงครามจบหรืออาจจะตายในสภาพที่ในสงครามหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเอาคนในยุคนั้นเขาจะเอาธนูเนี่ยแล้วก็เอามาสายคันธนูออกเอาสายคันธนูที่เรียกว่าดั้งเอาออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นที่ห้อยเหมือนห้อยคออูฐในเบื้องต้นเนี่ยจำได้ไหมที่ห้อยคออูฐสายที่ห้อยคออูฐอ่ะแต่เขาเอามาห้อยที่ตัวเองเพื่อที่เขาเชื่อกันว่าอาหรับในยุคนั้นเขาเชื่อว่าธนูเนี่ยมันปิดชีพคนมาเยอะมันธนูเนี่ยคืออาวุธหลักเพราะฉะนั้นการที่เขาเอาสายห้อยธนูมาแขวนเนี่ยเป็นการที่บ่งบอกถึงความน่าเกรงขามของคนคนนั้นการที่เขามีสายธนูมาอยู่ในตัวเนี่ยเหมือนกับการที่เขามีของดีอ่ะเข้าใจใช่ไหมมีของดีมีเหมือนคนมีมีหมอมีปลัดขิกมีอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือคนที่ห้อยสายธนูที่มาของที่เขาห้อยสายธนูแล้วก็อวิสตันยะบิรอยีอินก็คือคนที่เอามูลสัตว์พูดถึงนบีบอกนะใครก็แล้วแต่ที่ห้อยสายกันตนูใครก็แล้วแต่ที่ใช้รอยเย็บใช้มูลของสัตว์หรืออุจจาระของลาเอาอัลมินหรือใช้กระดูกของสัตว์ที่เสียที่ตายไปแล้วเนี่ยมาทำความสะอาดชำระข้างสกปรกชำระในยิสต่างๆเวลาปัสสาวะจะอุจจาระจะอะไรก็แล้วแต่ไปเอากระดูกของสัตว์ไปเอาซากสัตว์ที่ตายแล้วกระดูกของมันเนี่ยมาเช็ดทำความสะอาดฟาอินนะมุฮัมมัดันบารีอุมมินฮูบอกไปเลยนะรูไวเฟียใช่ไหมหะดีษของรูไวเฟียบอกไปเลยบอกกับคนเหล่านั้นไปเลยว่าฟาอินนะมุฮัมมัดันบารีอุมมินฮูมุฮัมมัดจะไม่เกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้คนแบบนี้เลยหมายความว่ายังไงครับพี่น้องนบีบอกว่ารูไฟสรุปเนื้อหาของฮะดีษบทนี้หมายความว่านบีบอกกับรูไวเฟียว่ารูไวเฟียถ้าท่านมีอายุยืนยาวต่อไปเนี่ยจงบอกกับประชาชาติอุมมะห์ของฉันและบอกกับคนในยุคของท่านด้วยว่าใครก็แล้วแต่คนใดก็แล้วแต่ที่เขาปลูกเขาของเขาเป็นปมปลูกหนวดของเขาปลูกเขาของเขาเป็นปมและคนที่เขาห้อยแขวนสายคันธนูห้อยแขวนวาตักสายอะไรก็แล้วแต่แล้วคนที่เขาเอามูลของสัตว์หรืออุจจาระของลาและเอากระดูกของสัตว์มาชำระในยิสชำระล้างอะไรก็แล้วแต่เอากระดูกของสัตว์คนประเภทนี้เนี่ยมูฮัมหมัดไม่ขอยุ่งด้วยพี่น้องรู้ไหมว่ามูลของทำไมกระดูกของสัตว์เนี่ยมันถึงเอามาชำระอะไรไม่ได้เลยเอาเขาเรียกว่าเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยพี่น้องรู้ไหมใช่ไหมมูลของกระดูกของซากสัตว์ที่ตายไปแล้วเนี่ยมันคือของโปรดมันคืออาหารมื้อหลักของยินและชัยตอนเพราะว่าเวลาเราไปเห็นซากสัตว์เวลาเราเข้าป่าหรือไปอะไรก็แล้วแต่กระดูกของสัตว์ที่มันตกพื้นที่มันอะไรก็แล้วแต่เราเก็บเราทำความสะอาดได้กวาดลงถังขยะได้แต่อย่าเอากระดูกของสัตว์เหล่านี้ไปชำระในยิสไปเช็ดในยิสอีกทีนึงเปรียบเสมือนเรากำลังกินโรตีอยู่แล้วคนหยิบโรตีของเราไปเช็ดอึเช็ดฉี่เช็ดรถเช็ดโถส้วมเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงหยิบกำลังนั่งกินโรตีจิ้มนมอยู่แล้วก็หยิบแผ่นโรตีของเราไปเช็ดอึเช็ดโถส้วมให้ลูกของเขามานั่งเราจะมีความรู้สึกในโมโหไหมเช่นเดียวกันถ้าเราเอากระดูกของสัตว์นบีบอกนะไม่ใช่ใครบอกนบีบอกถ้าเราเอากระดูกของสัตว์ไปชำระไปล้างไปขจัดนะยิบไปเอาหยิบกระดูกไปเคลียร์ขี้ออกมาเนี่ยสมมตินะมีของมาร์กนะ
เออสู่ผมแบบจะไปสำนวนลุกตุ้งแล้วไปหลบขอมาสมมุติว่าเราเห็นอุจจาระสุนัขเห็นอุจจาระอะไรอยู่เห็นสิ่งสกปรกปฏิกูลแล้วในขณะนั้นมันก็มีกระดูกของสัตว์เราก็เอากระดูกของสัตว์เอาอะไรเนี่ยไปเคลียอุจจาระอะไรไปทำละทำความสะอาดอย่าทำนะตั้งสติให้ดีเพราะมันคืออาหารของชัยฏอนของยินมันกำลังกินอยู่แล้วเราไปทำพอไปทำเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ยินและชัยฏอนมันมารบกวนมันมาแกล้งเราไงมันคอยจะรังควานเราไงเพราะว่าเราไปละเมิดมันไงนี่เรารู้แล้วนะเรารู้แล้วเราไปละเมิดมันก็จะทำให้เคยเวลาไปเห็นเขาบอกว่าแม่เราไปฉี่รถนู่นรถนี่รถนั่นบวมอันนั้นบวมไปนี่บวมนั่นแหละมันคือสาเหตุที่มันเกิดจากเราไปละเมิดดินและชัยฏอนมันไงเราไปฉี่รถกระดูกสัตว์เราไปฉี่รถอาหารไปอึไปอะไรเงี้ยไปละเมิดในกฎของมันแม้กระทั่งจะเทน้ำร้อนลงในท่อน้ำน้ำร้อนน่ะจะเทลงในท่อน้ำยังศาสนายังสอนเลยว่าให้กล่าวคำว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเพราะแท้จริงที่อยู่ของมันน่ะที่อยู่ของยินและชัยฏอนก็คือท่อเขาเรียกท่อน้ำทิ้งท่อมูลท่อขจะขยะมูลฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นท่อน้ำที่มันเป็นรูในสำนวนในตัวบทฮะดีษบอกว่าที่มันเป็นรูที่จะทิ้งสิ่งของสกปรกลงไปที่เป็นทางน้ำไหลเป็นสิ่งที่ชำระล้างเนี่ยท่อเหล่านั้นอ่ะคือสิ่งที่อยู่ของยินและชัยฏอนเช่นเดียวกันเหมือนเราเวลาเราจะเทนน้ำร้อนหรือเราจะล้างข้าวน้ำร้อนอะไรเนี่ยเราพี่น้องระวังนะเวลาจะเทลงในอ่างล้างหน้าในท่อน้ำทิ้งในบ้านเราเนี่ยเป็นน้ำร้อนเดือดเวลาเราลวกขวดนมลวกน้ำอะไรเนี่ยให้เรากล่าวอาบูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมแล้วเราก็เทเพราะว่าเราเทลงไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไปโดนยินชัยฏอนตัวไหนไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือขอความคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าเทไปก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเพราะฉะนั้นมันก็คือส่วนหนึ่งตอนนี้คนที่อย่างที่บอกคนที่นบีบอกรวยเฟียคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้นะรวยเฟียบอกนบีบอกนบีจะไม่ยุ่งเลยนบีจะไม่ยุ่งกับเขาสังฆกรรมกับเขาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะดีษบทนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาทำเขาของเขาหรือไปทำสิ่งเหล่านี้หมายถึงเขาไปละเมิดสิทธิ์ของยินและชัยฏอนและใครที่ปฏิบัติในเรื่องของเขาเรื่องของอะไรเนี่ยเท่ากับเขาเรียนแบบสิ่งที่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรครับเรียนแบบอะไรใครก็แล้วแต่ใจเย็นๆสิใครก็แล้วแต่ที่เขาผูกเขาของเขาผูกหนวดของเขาเขาเรียนแบบใครเรียนแบบคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่เขาก็เยี่ยงชนกลุ่มนั้นไงมันตะชับบะฮะบิเกามินฟาหัวมินหุมฮะดิษมาอธิบายว่าใครก็แล้วแต่เพราะการผูกเขากลุ่มหนวดของคนในยุคนั้นเขามีความเชื่อเขาผูกพ่วงด้วยกับความเชื่อมันนบีบอกมันตะชับบะฮะบิเกามินฟาหัวมินหุมตะชับบะฮะตรงนี้เนี่ยหมายความว่าตะชับบะฮะบิอากีดาติฮิมหมายความว่าไม่ใช่ว่าเขาอาบน้ำเราอาบไม่ได้มันจะไปเรียนแบบเขาเขาขึ้นรถเราขึ้นรถไม่ได้มันจะไปเรียนแบบเขาเขากินข้าวเราต้องไปกินขยะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เรียนแบบในที่นี้เรียนแบบอากีดาเรียนแบบความเชื่อของชนกลุ่มใดเขาก็เยี่ยงชนกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อเรื่องของการปฏิบัติต้องแยกให้ออกใช่ไหมครับอย่าเลียนแบบชนกลุ่มใดที่เขามีความเชื่อเช่นเดียวกันเขามีผ้าสามสีห้อยที่คอรถเราก็มียันกุรอานเขาเขียนอักขระบนหลังคารถเราเอาอายะห์กุรอานไปเขียนเขามีน้ำมนต์เรามีน้ำดูอาเขาพรมน้ำมนต์เราพรมกุรอานน้ำกุรอานไม่อนุญาตนะถึงเป็นลูกยาก
เป็นการเป็นการใช้น้ำกุรอานน้ำมุญญะจริงเดี๋ยวอนาคตจะอธิบายให้ฟังนะครับน้ำกุรอานก็ไม่อนุญาตให้เอามาพรมแบบนี้นะสมมุติเคยเห็นนะแบบผ้าเห็นไหมครับที่เขาใช้มาแล้วก็จุ่มแล้วฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไม่อนุญาตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องจะได้จบแล้วเดี๋ยวถามกันไปอย่างเร็วเลยหน้า131หน้าสุดท้ายแล้วหะดีษจากท่านอิบนุยูเบดท่านซะอีดอิบนุยูเบดท่านซะอีดอิบนุยูเบดบอกว่าหน้า131นะครับมันก็ต่ออาตมีมาตันมินอินซานินใครก็แล้วแต่ที่ไปตัดเอาเครื่องรางออกจากคนคนหนึ่งเครื่องรางของขลังออกจากคนคนนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นใครก็แล้วแต่ที่เขาแขวนชีริกแขวนตะกุดแขวนอาซิมันถ้าเป็นคนในครอบครัวเราในลูกหลานของเราหรือว่าคนที่เราพอจะใช้อำนาจกับเขาได้ตัดออกทันทีเลยตัดออกเดี๋ยวนั้นเลยอิลลากุดิอัตตัดมันเดี๋ยวนั้นเลยถ้าเขาแขวนอยู่นะกาณาอัตรีโลกบาตินเขาเท่ากับเขาจะได้ผลบุญเท่ากับการปล่อยท่าให้เป็นอิสลามหนึ่งคนถ้าเราเห็นแล้วเรามีอำนาจที่จะทำได้อิลลาคุณเราตัดมันออกเราไปปลดมันทิ้งเท่ากับเราจะได้ปล่อยท่าผลบุญเท่ากับเราจะได้ปล่อยท่าหนึ่งคนเราว่าฮุนวะเกียและมีรายงานอีกหนึ่งจากท่านวะเกียอีกเช่นกันว่าวะละฮูอันอิบรอฮีมรายงานจากอิบรอฮีมว่าอันนาคอยอิบรอฮีมเนี่ยเป็นปราชญ์ในยุคซะลัฟบอกว่ากานูยักรอฮูนัตตมาอิมากุลลาฮามินัลกุรอานีวะกอยริลกุรอานบรรดาซอฮาบะห์นี่คือคำตอบแล้วนะครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนบีพวกเขารังเกียจเครื่องรางของขลังทั้งที่มาจากกุรอานมินัลกุรอานีว่าก้อยรินกุรอานที่มาจากกุรอานแล้วที่มาจากไม่ใช่กุรอานเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับการที่เราจะแขวนอะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราจะเอามาอื่นที่ผมบอกว่ามันอื่นจากการขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนแล้วแต่เป็นชีวิตทั้งหมดเลยถ้ามันมาเป็นรูปธรรมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมครับถ้ามันเป็นรูปธรรมเช่นเราจะมีแขวนอายะห์กุรอานแขวนในตะกรุดอาซิมัดจะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอย่าโดนหลอกสิ่งเหล่านี้ที่มันออกมาเป็นรูปธรรมให้เห็นเลยเนี่ยมันคือชีริกทั้งหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อิสลามอนุญาตคือรุกยะห์เท่านั้นรุกยะห์นี่คือการอ่านการขอดุอาเบื้องต้นจำได้ใช่ไหมการอ่านการขอดุอาการวิงวอนขอต่อรอสุบะตาลาโดยไม่มีรูปธรรมใดๆเป็นการกล่าวเพราะกุรอานมีไว้ให้อ่านไม่ได้มีไว้ในสิ่งเหล่านี้กุรอานมีไว้ให้อ่านแล้วทำความเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อให้หัวใจของพวกเราหัวใจของผู้ศรัทธาน้อมรับในสิ่งที่อัลกุรอานสิ่งที่เป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วก็กุรอานมีไว้ให้พวกเราทำอิบาดะห์ไม่ได้เอามาเป็นในเรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับโอเคมีใครจะถามอะไรไหมพี่น้องครับสำหรับบทนี้ในเรื่องของตัวบทหลักฐานที่พูดถึงการห้อยเครื่องรางของขลังและการใช้รุกยะห์ว่ามันอนุญาตแค่ไหนไม่อนุญาตแค่ไหนมีใครจะถามอะไรไหมครับครับอ่านกุรอานแล้วเป่าได้ไหมครับครับนั่นคือการรักษาตามสุนนะของท่านนบีครับอ่านกุรอานแล้วเป่าอ่านกุรอานลงในน้ำอ่านกุรอานและที่เราเรียนกันมาใช่ไหมครับเป็นการอ่านรุกยะห์อ่านแล้วเป่าอ่านแล้วเป่ารักษาด้วยตัวเองครับไม่ต้องให้ใครมารักษาให้ถ้าเราเชื่อมั่นเนี่ยเราสวดตาลาเราอ่านกุรอานขอต่อร้อนและรักษาเองไม่มีใครรักษาตัวเองไม่มีใครขอได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราขอยกเว้นมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขอให้เรานะครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับสงสัยอะไรไหมดูวันนี้เราอย่าหลงในเรื่องของ
ชีริกกับสิ่งที่มันไม่ใช่ชีริกเพราะมันชีริกกับไม่ใช่ชีริกมันใกล้กันแค่นี้เองมันใกล้กันแค่นี้เองพี่น้องชีริกกับเตาฮีดเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยมันจะใกล้กันแค่นี้เองอัลลอฮ์เป็นเจ้ากับอัลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าเนี่ยมันใกล้กันแค่นี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าชีริกเนี่ยมันเหมือนมดดำที่คานอยู่บนหินดำในยามค่ำคืนก็คือแบบนี้แหละนบีจะสื่อว่ามันใกล้กับอะกีดะห์ของเรามากมีใครจะถามอะไรไหมมีใครจะถามไหมครับไม่มีแล้วงั้นผมจะถามแล้วนะผมจะขออนุญาตพอดีมีคนเอามาบริจาคให้นะครับจะขออนุญาตผมจะถามใครจะตอบใครจะตอบให้ยกมือตอบก่อนมีใครจะตอบไหมครับเอ้าเร็วดีตอบได้นี่ได้ฮาดียอนะมีใครจะตอบได้บ้างถ้าบางตอบได้ไหมทำเทนักเรียนอะไรนะครับถ้าบางตอบได้ไหมทำเทนักเรียนได้ได้เดี๋ยวให้สินนักเรียนก่อนบ้างให้สินนักเรียนก่อนข้างหลังยกก่อนข้างหลังยกก่อนนี่จะตอบนะอย่างนั้นผมจะตั้งคำถามให้ยากที่สุดลูกเหรออ่ะคำถามนะครับคำถามยากคำถามคือผมอ่านอัลกุรอานผมอ่านอัลกุรอานเป่าลงในน้ำเป่าอ่านกุรอานเป่าลงในน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาเอาตอบตามสำนวนที่ผมถามเลยนะผมอ่านกุรอานเป่าลงในน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมารักษาตัวเองมารักษาอาการบาดเจ็บมารักษาโรคภัยไข้เจ็บมารักษาป้องกันภัยบาลามาป้องกันมูซีบ้าบททดสอบต่างๆเอาน้ำกุรอานเนี่ยผมอ่านเองนะผมอ่านเองอ่านกุรอานมาเป่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บมาเป่ารักษาขอภัยบาลรักษาภัยบาลามูซีบะต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองจะเกิดขึ้นกับตัวเองทำได้ไม่ได้คนที่จะตอบเมื่อกี้ครับตอบทำได้ไหมครับไม่ได้ผมขอสาเหตุหน่อยทำไมถึงไม่ได้เพื่อความเข้าใจครับแล้วยังไงต่อตอบมาในตามความเข้าใจเลยครับเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับครับครับฟังคำถามอีกทีนึงนะผมอ่านกุรอานเป่าลงในน้ำแล้วเอาน้ำเนี่ยมารักษาตัวเองรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาดื่มมารักษามาลูกให้พี่น้องเป็นความรู้นิดนึงนะเวลาเราจะทำรุกยะหรือเราอ่านกุรอานแล้วใช้ทำน้ำกุรอานพอทำเสร็จไม่ใช่ว่าเอาน้ำมาปมในตัวเรานะไม่ใช่นะในวิธีการก็คือเอาน้ำเนี่ยมาลูบที่ตัวเราเลยตักน้ำมาลูบที่เราเก็บที่อะไรเนี่ยไม่ใช่นะเอามาปมใส่บ้านด้ามไม่กวาดแล้วมาปมไม่ใช่ผมอ่านกุรอานแล้วก็เป่าลงในน้ำ
แล้วฟังให้จบนะฟังให้จบอีกอย่าเพิ่งนี้ผมอ่านกุรอานเป่าลงในน้ำและเอาน้ำเนี้ยมารักษาตัวเองมารักษาอาการบาดเจ็บการเจ็บป่วยของตัวเองแล้วก็เอามารักษาสิ่งที่เป็นภัยบาลาเป็นมูซีบะเป็นบททดสอบต่างๆปกป้องสิ่งเหล่านี้ให้ไม่ให้เข้ามาที่ตัวผมเองเนี่ยทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้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 หลายคนมีใครตอบไม่เหมือนกันไหมได้ไหมได้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมถามไม่ชัดเจนหรือยังไงถามง่ายแล้วแหละแต่มันได้ไงมันได้แต่มีตอบคำถามไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยถ้าแต่ละจะถามก็ไม่ง่ายไม่ยากโอเคเอางี้เลยตรงๆไปตรงมาใหม่ก็ไม่ใช่ผมอ่านทำน้ำลูกยาเนี่ยเพื่อที่จะรักษาตัวเองแต่ผมเอามาปกป้องภัยบาลามูซิบาไม่ได้ไม่ได้ครับลูกยาเนี่ยแค่เป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นเองแต่ขอภัยบาลามูขอให้ขจัดปัดเป่าภัยบาลามูซิบาไม่ได้สรุปไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่เอางี้เป็นคำถามง่ายๆเลยแล้วกันเอาง่ายที่สุดเลยแล้วให้ใครตอบหรอคะหรือเอาใหม่ใครจะตอบรอบนี้ใครจะนี่ยกให้10คนยกก่อนนะครับนี่คนอ่านนี่นะไม่ใช่ให้นี่คนยกก่อนนะขอมาให้10คนยกก่อนอันนี้นะครับบอกว่าสรุปอายะห์กุรอานเอามาแขวนเราตัดอายะห์กุรอานอายะห์กุรซีมาแขวนที่ตัวเพื่อเชื่อว่าอายะห์กุรซีนั้นจะช่วยปกป้องเราให้พ้นจากภัยบาลามุซีบะห์อย่างนี้ทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคนี่มารับไปนะครับอย่าซ้ำคุณล้อคอยร้อนไม่ต้องซีเรียสนะครับก็เป็นคำถามที่เป็นทบทวนในบทเรียนต่อไปนะครับก็จริงๆต้องขอความจริงอยากจะถามให้มันง่ายๆแต่ว่าแบบบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันมานะครับเพื่อที่จะได้เอานำไปปฏิบัตินะครับเราจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจก็ขอดุอากับพวกเราสุบานตาลาให้พี่น้องได้มีความเชื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบชัยชนะในวันอัคราก็อยากจะฝากไว้แต่ในตอนนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันอินดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู